จังหวัดยะลาค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนะคะนโยบายสารพลังประชารัฐจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่2ค่ะ นายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐจังหวัดยะลาครั้งที่สองประจำปี2565โดยมีส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพิกุลศาลากลางจังหวัดยะลาทั้งนี้ค่ะการประชุมเพื่อสรุปผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐของบริษัทประชารัฐรักษามะคียะลาวิสาหกิจเพื่อ สังคมจำกัดไตรมาส3มปี2,565และงบการเงินประจำปี2,564รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐขับเคลื่อนแผนธุรกิจของบริษัทประชารัฐรักษามคียลาประจำปี2,565และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,565ท งดาน้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เผยว่าขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินงานนโยบายขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้สอดคล้องกับมิติทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยค่ะ